สวัสดีค่ะเด็กๆครับวันนี้พบกันในวิชาภาษาไทยอีกนะคะลูกของเราชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะเอาละค่ะเด็กๆหยิบหนังสือหลักและการใช้นะคะลูกแล้วก็แบบฝึกหัดพวอมาเตรียมไว้เลยนะคะวันนี้ดูสินะเราจะมาทบทวนเรื่องของอะไรคะเด็กๆเปิดเลยค่ะลูกวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเรื่องของชนิดของคำต่อนะคะลูกเด็กๆมาดูนะคะเป็นเรื่องของคำสรรพนามนะคะที่เราเรียนไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วคุณครูทบทวนใช่ไหมคะลูกเรื่องของหน้าที่ของคำในประโยคในป .3 เราจะเรียน3ชนิดใช่ไหมคะในเรื่องของคำนามคำสรรพนามและคำกริยานะชั่วโมงที่แล้วเราทบทวนเรื่องคำนามไปแล้วนะคะชั่วโมงนี้เป็นเรื่องของคำสรรพนามค่ะเด็กๆเปิดหนังสือเรียนนะคะหลักและการใช้เลยลูกในหน้า145นะคะ145ในหลักและการใช้ก่อนลูกเห็นไหมคะเป็นเรื่องของคำสรรพนามนะคะมาดูสิทบทวนว่าคำสรรพนามมันคืออะไรเด็กๆมาดูนะคะลูกในเรื่องของคำสรรพนามเห็นไหมคะคำสรรพนามก็คือคำที่ใช้แทนคำนามเพื่อไม่ต้องใช้คำนามนั้นซ้ำอีกนะคะคำสรรพนามที่ใช้ในการสนทนาได้แก่ดูนะคะคำสรรพนามที่ใช้ในการสนทนาได้แก่คำสรรพนามใช้แทนผู้พูดคำสรรพนามใช้แทนผู้ฟังคำสรรพนามใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะในเรื่องของคำสรรพนามนะเด็กๆ ดูมันคือคําที่ใช้แทนคํานามนะคะเพื่อไม่ต้องใช้คํานามนั้นซ้ําอีกนะคะคําสรรพนามที่ใช้ในการสนทนาก็แบ่งออกเป็นสรรพนามแทนผู้พูดเช่นอะไรคะเช่นเราดิฉันหนูผมกระผมข้าพเจ้าหรืออาตมานะคะทีนี้คําว่าอาตมานี่ใช้สําหรับพระสงฆ์นะคะแทนตัวพระสงฆ์เองนะคะแทนตัวพระสงฆ์เองที่เป็นผู้พูดจะใช้แทนว่าอาตมานะคะแล้วก็เป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังนะคะเช่นอะไรลูกเช่นคำว่าคุณคำว่าเธอคำว่าโยมเมื่อกี้แทนผู้พูดเป็นอาตมาทีนี้แทนผู้ฟังพระสงฆ์นะคะพูดนะแทนตัวผู้ฟังก็จะใช้คำว่าโยมนะคะใช้คำว่าโยมนะเป็นคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์นะคะที่ใช้แทนผู้ฟังนะคะต่อไปคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะผู้ที่ถูกกล่าวถึงก็เช่นอะไรลูกเขามันท่านพระองค์นะอันนี้ผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะคะจะแบ่งออกเป็นสรรพนามแทนผู้พูดผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึงนะนี่คือความหมายของคำสรรพนามนะคะเด็กๆมาดูตัวอย่างสิลูกวันนี้เราจะมาดูตัวอย่างสนทนากันคุยกันระหว่างอ้อมกับแก้วนะคะจะใช้คำสรรพนามมาช่วยในการสนทนาเด็กๆดูนะคะนี่อ้อมอ้อมบอกว่าไงคะลูกอ้อมบอกว่าสวัสดีจ้าวันหยุดที่ผ่านมานี้เธอไปไหนมาบ้างเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิฉันไม่ได้ไปไหนเลยเพราะคุณพ่อท่านไม่ว่างนะคะอันนี้อ้อมเขาคุยกับแก้วเดี๋ยวเด็กๆดูก่อนนะอ้อมพูดว่าสวัสดีจ้าวันหยุดที่ผ่านมานี้เธอไปไหนมาบ้างเห็นไหมคะ
คำว่าเธอนะเป็นคำสรรพนามเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิฉันก็คือคำสรรพนามแทนตัวผู้พูดฉันไม่ได้ไปไหนเลยเพราะคุณพ่อท่านไม่ว่างเห็นไหมคะคุณพ่อท่านนะท่านเป็นผู้ที่สรรพนามผู้ที่ทำไมลูกถูกกล่าวถึงนะคะคำว่าเธอคำว่าฉันคำว่าท่านมาดูสิแก้วจะบอกว่าไงบ้างนี่คือแก้วนะครับแก้วเขาบอกว่าผมไประยองได้เล่นน้ำทะเลกลางคืนไปดูเขาจับปลากันด้วยสนุกมากถ้าเธอไปต้องชอบแน่เลยนะคะอันนี้นะเป็นคำพูดของแก้วเขาตอบผมไประยองเห็นไหมคะลูกคำว่าผมใช้แทนตัวผู้พูดเพราะแก้วเป็นอะไรคะผู้ชายใช่ไหมคะผมไประยองได้เล่นน้ำทะเลกลางคืนไปดูเขาเห็นไหมคะลูกเขานะคำว่าเขาเป็นสรรพนามบุรุษที่เท่าไหร่คะเป็นสรรพนามแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงกลางคืนไปดูเขาจับปลากันด้วยเห็นไหมคะสนุกมากถ้าเธอไปต้องชอบแน่เลยแก้วบอกถ้าเธอไปเธอก็หมายถึงอ้อมใช่ไหมคะเป็นผู้อะไรคะผู้ลูกเป็นผู้ฟังคือเขาสนทนากันสองคนถ้าเธอไปต้องชอบแน่เลยนะเธอในที่นี้หมายถึงใครลูกหมายถึงอ้อมนะคะนี่เป็นคำสรรพนามที่ใช้สนทนากันระหว่างอ้อมกับแก้วเด็กๆพอจะเข้าใจเนาะนะคะเขามาสรุปให้เราฟังจากบทสนทนาข้างต้นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดคือฉันผมนะคะคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังคือเธอคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงคือท่านกับเขาเห็นไหมคะลูกนะเขาสรุปจากบทสนทนาเมื่อกี้ระหว่างใครคะอ้อมกับแก้วนะคะว่าคำที่ใช้แทนผู้พูดคือฉันและผมนะแทนผู้ฟังคือเธอแทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงคือท่านและเขานะคะเด็กๆ ดูหยิบหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยค่ะทีนี้เราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเป็นการทบทวนเรื่องคำสรรพนามเด็กๆเปิดหนังสือในหน้า134กับ135เลยค่ะลูกนะในแบบฝึกหัดพวนะคะเราจะมาทบทวนในเรื่องของคำสรรพนามกันนะคะเปิดแล้วนะลูกเด็กๆมาดูเด็กๆมาดูค่ะในข้อ6ให้นักเรียนเติมคำสรรพนามลงในช่องว่างให้ได้ใจความนะคะเติมคำสรรพนามนะลูกนะเมื่อกี้ที่เราดูเขาสนทนากันระหว่างใครคะลูกแก้วกับอ้อมนะอันนี้แก้วเขาจะพูดขึ้นมาก่อนเขาจะบอกว่าสวัสดีครับวันหยุดที่ผ่านมานี้ให้เติมคำสรรพนามไปเที่ยวที่ไหนมาหรือสวัสดีครับวันหยุดที่ผ่านมานี้ต้องเติมอะไรคะลูกอ้อมเป็นเด็กผู้หญิงใช้คำสรรพนามว่าอะไรคะเธอเห็นไหมคะสวัสดีครับวันหยุดที่ผ่านมานี้เธอไปเที่ยวที่ไหนมาหรือนะคะเดี๋ยวดูสิอ้อมเป็นเด็กผู้หญิงเขาจะตอบว่าอะไรคะลูกดูนะไปอยุธยามาจ้าสนุกมากเลยถ้าให้เติมไปต้องชอบแน่นะคะดูสิจะเติมคำว่าอะไรคะลูกเติมคำว่าอะไรคะฉันถูกต้องฉันไปอยุธยามาจ้าสนุกมากเลยถ้าอะไรคะลูกถ้าเธอไปต้องชอบแน่ๆนะคะ
อ้าวเด็กๆเติมเลยนะแล้วเดี๋ยวมาดูต่ออีกนะคะในหน้า135ค่ะลูกอ้าวถ้าเสร็จแล้วดูต่อเลยนะคะอ้าวทีนี้เด็กๆมาดูนะคะเขาให้เติมนะคะใช้คำสรรพนามมาเติมให้ข้อความมันทำไมคะลูกให้สมบูรณ์เนาะเอาละเมื่อกี้นี้ที่เราสนทนานะคะแก้วเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมคะลูกแก้วเป็นเด็กผู้ชายอ้อมเป็นเด็กผู้หญิงเพราะฉะนั้นนะสวัสดีตรงนี้ใช้คำว่าอะไรคะลูกครับใช่ไหมสวัสดีครับแล้วจะใช้คำสรรพนามว่าอะไรคะลูกสวัสดีครับฉันชื่อแก้วเห็นไหมคะฉันเป็นคำสรรพนามนะลูกเนาะวันนี้จะใช้อะไรคะลูกวันนี้จะเล่าเรื่องสุนัขวันนี้จะเล่าเรื่องสุนัขวันนี้อะไรคะวันนี้ฉันจะเล่าเรื่องสุนัขต่อไปที่อะไรเลี้ยงที่ฉันเลี้ยงนะคะที่ฉันเลี้ยงสุนัขของใครสุนัขของฉันเติมคำว่าฉันสุนัขของฉันชื่อปุ๋ยฝ้ายคำสรรพนามที่แทนสุนัขคืออะไรลูกมันใช่ไหมคะมันเป็นสุนัขที่น่ารักมากคุณยายของอะไรลูกของฉันคุณยายนี่เป็นบุรุษที่เราทำไมคะกล่าวถึงต้องใช้คำว่าอะไรคะลูกคุณยายท่านท่านนำมาให้ใครคะนำมาให้ฉันเป็นของขวัญวันเกิดนะคะซึ่งถ้าเป็นพี่น้องนี่มีกี่คนคะลูกนะหลายคนเพราะฉะนั้นใช้คำสรรพนามว่าอะไรคะพวกเรานะซึ่งพวกเราพี่น้องก็ชอบเล่นกับสุนัขใช้คำสรรพนามว่ามันนะคะชอบเล่นกับมันทุกคนเห็นไหมคะลูกเด็กๆ เติมลงไปเลยเนาะเติมให้เสร็จเลยนะคะทีนี้เสร็จแล้วเรามาอ่านกันนะคะเรามาอ่านกันนะลูกสวัสดีครับฉันชื่อแก้ววันนี้ฉันจะเล่าเรื่องสุนัขที่ฉันเลี้ยงสุนัขของฉันชื่ออุ่ยฝ้ายมันเป็นสุนัขที่น่ารักมากคุณยายของฉันท่านนำมาให้ฉันเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งพวกเราพี่น้องก็ชอบเล่นกับมันทุกคนเห็นไหมคะลูกเอาคำสรรพนามมาเติมเนาะให้เป็นข้อความที่ทำไมคะได้ใจความที่สมบูรณ์นะคะเด็กๆอ่านพร้อมคุณครูอีกหนึ่งเที่ยวลูกแล้วสังเกตเนาะคำที่เรานำมาเติมคำสรรพนามนะคะสวัสดีครับฉันชื่อแก้ววันนี้ฉันจะเล่าเรื่องสุนัขที่ฉันเลี้ยงสุนัขของฉันชื่อปุ๋ยฝ้ายมันเป็นสุนัขที่น่ารักมากคุณยายของฉันท่านนำมาให้ฉันเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งพวกเราพี่น้องก็ชอบเล่นกับมันทุกคนเด็กๆคงจิตนะคะลูกวันนี้นะคะเราทำแบบฝึกหัดกันเลยเนาะนะคะใครที่เสร็จแล้วนะคะก็ไม่ต้องไปทำเป็นการบ้านนะลูกนะเอาละค่ะวันนี้ในเรื่องของสรรพนามนะคุณครูก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะเด็กๆ